ไอ้เบิ้งน้องน้อยดอกบานปริศนาที่ว่าก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้มีการโพสต์ออกไปก็ได้รับความสนใจหลายดีก็คือแอดมินก็ได้โพสต์ว่าเด็กน้อยลาวเก่งแต่ว่าโอกาสเข้าบ่ถึงเลือกเกิดบ่ได้แต่ว่าเลือกที่ว่าจะเป็นได้นะสู้ๆเด้ออายเสือว่ามือใดมือหนึ่งจะเป็นของน้องเนาะซึ่งว่าก็มีการปล่อยคลิปออกมาจากม่งจูเอ็นจูเนาะไอ้หัวแอดมินอ่านถึกหรือบ่เนาะสื่อของภาษาโมกเนาะได้รับความสนใจหลายดีซึ่งล่าสุดเนาะแอดก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาแล้วเนาะมีทางด้านพ่อของออฟอาเก้าก็มีการได้ข้อมูลมาส่งมาให้เนาะน้องซื่อว่าเท่ากระแจนปัจจุบันน้องกับเพิ่นก็เฮียนอยู่จีโยงเฮียนผาคำเมืองฮุนแขวงอุดมไซเนาะซึ่งก็เป็นข้อมูลคร่าวๆกันนี่ล่ะน้องเป็นคนชนเผ่าเนาะแต่ว่าเป็นคนที่ว่าเตะบานเก่งเนาะดิ้นปีกดิ้นกองหน้าได้พิเศษสุดๆก็ยังเดาะบานเดาะบานโซได้โดยมีทั้งด้านออฟอาร์เก้าหรือว่าเท่าอินทวงอินซีเซียงใหม่ที่หลายคนหูจักกันเลยในนามของโดนัลโดประเทศลาวหรือว่าอาร์เก้านั่นเองเนาะคือว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งทางด้านออฟอาร์เก้าในการเดาะบานและเพิ่นก็ไปฝึกการเดาะบานต่างๆโดยเฉพาะเป็นท่าพิเศษก็คือการเดาะบานแก้เสื้อนะเบิ่งเทียบกันได้เลยมาคล้ายๆกันอีเนาะคือกันอีซึ่งอ้ายของเท่ากระแจเพิ่นก็ได้เล่าว่าเพิ่นมีออฟอาเก้าเป็นไอดอลเนาะในการเดาะบานเนาะแต่เพิ่นก็มักฮักในกีฬาบาสเตะก็สามารถเตะบานได้ดีเนาะเตะบานเก่งเนาะดินตำแหน่งกองหน้าดินอยู่ในเขตชนบทเนาะเพิ่นอยู่ในบ้านนอกแน่เนาะแต่ว่าโอกาสเข้าถึงก็ค่อนข้างยากเนาะซึ่งว่าเพิ่นอยู่ในบ้านนอกอยู่ในเมืองฮุ่นแขวงอุดมไซเซเว่อร์